มีน้องท่านนี้ได้คอมเมนต์มาว่าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนใจร้อนจัดให้เลยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์โลกบ่แม่นประวัติศาสตร์ลาวในแคว้นมงโกหลายร้อยปีแล้วนักรบที่ชื่อว่าเจงกิสข่านเป็นผู้ที่เก่งที่สุดในเรื่องของการสู้รบสามารถรวบรวมแคว้นดินแดนให้เป็นแคว้นมงโกเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นนักรบเจงกิสข่านจะมีจุดพิเศษอยู่บนว่าลาวมีนกอินทรีประจํากาย1ตัวนกตัวนี้ฮู้ใจเป็นอย่างดีเป็นผู้ที่คอยซอดซองดูแลเส้นทางที่เจงกิสข่านจะออกไปสู้รบหรือทางกลับหรือทางไปใช้ก็ตามแต่ให้นกไปซอดซองดูแลแล้วมาแจ้งแล้วคันปลอดภัยเราก็จะเดินทางไปมีกับดักนกก็จะมาบอกเราก็จะเรียกเลี้ยงทางนั้นนี่คือเคล็ดลับของเจงกิสข่านวันนึงเจงกิสข่านไปสู้รบได้หับไสยศาสตร์กลับมาแล้วลาวเดินทางกับคนเดียวโดยให้กองทัพเรียกเลี้ยงไปอีกทางนึงรู้สึกว่ากระไห้น้ำเหลือเกินบางน้ำที่เตรียมมาน้ำก็ปรากฏว่าเหือดแห้งหมดแล้วเจงกิสข่านทรงนกอินทรีเข้าไปสำรวจอยู่ภายภาคหน้าปรากฏว่าอีก1กิโลข้างหน้ามีน้ำห้วยไส้เย็นเจงกิสข่านหีบควักม้าไป5ห้วยน้ำในขณะที่ไปฮอดห้วยน้ำนกอินทรีก็ขึ้นไปสำรวจอยู่ถึงหัวห้วยว่าน้ำนี้ปลอดภัยบ่ที่มาที่ไปนะได้ปรากฏว่านกอินทรีบินขึ้นไปเจอซากศพงูผิดตายแซ่น้ำอยู่ทางเบื้องถึงนกที่บินมาด้วยความตกใจย้านเจ้านายจะดื่มน้ำที่เป็นพิษแล้วก็ตายจากไปบินมาพอดีเห็นเจ้านายเจงกิสข่านเนี่ยตรงน้ำกำลังจะดื่มนกอินทรีฮิปใช้ความไวบินต่ำบังน้ำอยู่มือเจงกิสข่านตกเหี้ยมเจงกิสข่านมึนแต่บริเหตุยังให้นกเถื่อเราก็เลยคิดในใจว่าบ้านกนี่คือเหตุเหล่านี้ปกติบ่เคยขัดใจไปจับบังน้ำตักเอาน้ำอยู่ห้วยกำลังจะดื่มครั้งที่สองนกบินต่ำมือดื่มเฮ็ดให้บังน้ำตกเรากระหายน้ำเหลือเกินจิตใจโมโหเริ่มเกิดขึ้นเราคิดในใจว่าถ้านกอินทรียังบินมาจะตำบังน้ำเราครั้งที่3เราจะโทษมีดประจำกายของเราเนี่ยยาวประมาณ1คืบติดตัวตลอดแทงนกให้ตายซะอันนี้คือคิดในใจแล้วพร้อมทางจับเอาบังน้ำตองเอาน้ำตักน้ำห้วยใส่เนี่ยยกขึ้นมาเกี่ยมจะดื่มมือเบื้องนึงก็จับดำมีดยูเอลแล้วตาก็เลือกเบิ่งนกอินทรีว่ามันจะเห็นยังนกอินทรีบินเกี่ยมทาแล้วก็บินมาจะต่ำใช้บังน้ำปรากฏว่าเจงกิสข่านทอดมิดมาบังน้ำนกอินทรีก็เลยบินมาด้วยความแหงต่ำใช้มิดตายเลือดทีออกจากนกอินทรีตกลงน้ำกลายเป็นสีดำเจงกิสข่านย่างขึ้นเลาะขึ้นมาเบิ่งเห็นซากหมูพิษลาวโคตรเสียใจเสียนกทีไว้ชีวิตลาวนี่คือความ